ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับครับเช้าวันจันทร์นะฮะอากาศร้อนมากนะฮะครับอ้าวข้างนอกฮะข้างนอกนะเมื่อวานนี้แย่มากร้อนเมื่อวานนี้อุณหภูมิวิ่งขึ้นไปสูงถึง39องศาครับได้นะฮะโอ้โหร้อนมากนะครับผมต้องไปเดินอยู่ในห้างเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศข่าวก็ร้อนด้วยครับผมไปเดินห้างวันเสาร์รู้สึกว่าห้างเนี่ยร้อนไปเลยเพราะฉะนั้นคนเข้าไปเยอะมากครับผมครับรู้สึกหายใจไม่ออกถ้าเข้าไปในร้านที่อาจจะมีระบบการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้เขาเริ่มลดเขาเริ่มเพิ่มอุณหภูมิแอร์เพื่อประหยัดพลังงานด้วยครับตายนะฮะฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอีกไม่นานก็ถึงสงกรานต์นะฮะประเด็นข่าวก็ร้อนขึ้นมาเพราะเรื่องของสื่อเนี่ยนะฮะครับเรื่องของสื่อแล้วก็เรื่องของสถาบันนะครับซึ่งเดี๋ยวมีการพูดถึงในประเด็นนี้ด้วยนะฮะเป็นรหัสพูดง่ายๆว่าเหนือเมฆ3เหนือเมฆ3อ๋อมันมีภาคอ๋อไอตอนแรกนั่นคือภาค2ใช่มั้ยครับเหนือเมฆ3เพราะว่าวันศุกร์เรายังคุยกันอยู่เลยครับใช่ครับมีประเด็นอื่นๆในสังคมนะที่คนให้ความสนใจนะฮะอย่างเช่นเรื่องนี้นะฮะผมหยิบ Daily News ขึ้นมาเนี่ยนะฮะทลายแก๊งฟันน้ำนมฮะแก๊งฟันน้ำนมอันนี้ไม่ใช่แก๊งที่ไปต่อยเด็กอนุบาลนะฮะครับอันนั้นก็แย่แต่ว่าอันนี้ก็ไปซิลเด็กซิลโจรเด็กฮะมีโจรเด็กนะฉกจักรยานยนต์เป็นร้อยคันทำแบบเป็นมืออาชีพครับสมาชิกเนี่ยวัย12ปีฮะนี่ยังไม่ทันเริ่มเรียนปวช.คือแบบว่าสามารถทำเครื่องยนต์กลไกได้ก็ฉกเป็นละยังไม่ทันมีโอกาสยกพวกตีกันคือขโมยจักรยานยนต์แล้วเริ่มฝึกทำมาหากินแล้วเป็นมืออาชีพนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภัยสังคมแต่ว่าเมื่อกี้พูดให้เคลียร์ก่อนนะไม่ใช่ว่าไปวิจารณ์ปวช.ในแง่นั้นนะเขายังไม่ได้เรียนการทำกลไกอะไรก็เป็นแล้วอ่ะโอ้โหนะฮะก็ประเทศไทยการศึกษาตลอดชีวิตสีสันของหนังสือพิมพ์หัวหลักสีต่างๆนะฮะพังงะไส้กรอกอีสานเมนูสยองมีซากลูกแมวโผล่นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมนูใหม่แล้วครับครับเป็นเมนูใหม่แล้วเสร็จแล้วก็เลยใส่ลูกแมวนี่คือภาพนะฮะให้ดูด้วยนะฮะเพราะว่าเขาเอาแมวตัวนี้ซึ่งเป็นซากในไส้กรอกเนี่ยมันเข้าไปบูชาตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้แต่แก๊งฟันน้ำนมนี่ลงทุกเล่มใช่ไหมแก๊งฟันน้ำนมนี่ลงหลายเล่มนี่คอมชันเลือกก็ลงหน้าปกเหมือนกันให้ดูนิดนึงนะโอ้โหจับ13ม.ต้นนะฮะ2โรงเรียนดังนะฮะตั้งแก๊งลักรถตั้งแก๊งลักรถนะฮะจับ12ม.ต้นอ๋อนี่ถือว่าใช้ชื่อแก๊งตัวเองว่าฟันน้ำนมผมเข้าใจว่านี่เป็นชื่อที่สื่อเขาตั้งให้แต่สรุปว่าเป็นชื่อที่เขาตั้งเรียกตัวเองนะฮะก็ภูมิใจสรุปว่าในบรรดาข่าวต่างๆเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติราษฎร์ว่าจะเป็นเรื่องของตอบโจทย์อะไรเนี่ยก็ไม่สามารถจะดีความสำคัญกว่าแก๊งฟันน้ำนมเด็กเป็นอนาคตของชาตินะฮะการแบนคนแก่2คนในรายการทีวีคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ของอนาคตของสังคมว่าอย่างนั้นฮะผลักดันกฎหมายคู่ชีวิตนะฮะกฎหมายเกย์แต่งงานกันได้สมรสเพศเดียวกันครับเอ๊ะผมนึกว่าเรียบร้อยแล้วเห็นตอนนั้น Voice ทำมีคุยกันฮะ Voice ทำสกู๊ปแต่ว่ากฎหมายยังไม่ได้ทำครับกฎหมายไม่ได้ทำมีการคุยกันฮะว่าในกรรมธิการก็จะคุยกันแล้วก็พรบคู่ชีวิตเนี่ยตอนนี้ถ้าได้รับหลักการสนับสนุนจากนักการเมืองแล้วก็ส.ส.ดันเข้าสู่สภาเนี่ยเกย์แต่งงานกันได้ครับโอเคซึ่งเกย์นาทีก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ครับนะครับเอาใจช่วยก็จะได้มีสิทธิทางกฎหมายอันนี้ Excite Thai Post เขาเล่นนะฮะแล้วก็มีแต่ว่า Thai Post นี่ต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะฮะเป็นเล่มที่เล่มเดียวหรือเปล่าฮะลงคลก.นิติราษฎร์หน้าปกนะฮะให้ดูนิดนึงนะฮะ uh-huh. นี่เป็นภาพจากงานที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้และภาพนี้ก็คือเมื่อวานนี้งานคนไปฟังนิติราษฎร์พูดเยอะเหมือนกันนะฮะครับคนล้นห้องเดี๋ยวมีรายละเอียดนะฮะอาจารย์พิษไปเป็นผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินงานเสวนานี้เลยใช่ไหมครับครึ่งส่วนหนึ่งครับมันมี3ส่วนนะครับมันมีหลายส่วนผมไปดำเนินในเวทีหนึ่งเฉยๆนะครับแล้วก็มติชนเขาเล่นประเด็นนี้นะผมก็พยายามจะทำความเข้าใจว่ามันสำคัญอยู่ตรงไหนแต่ว่าข่าวการเมืองชอบเหลือเกินเพื่อไทยวางตัวเจ๊แดงแม่ทับครับรวมซ่องซ่อมสสเชียงใหม่ครับแทนคุณเกษมที่ลาออกไปมีความเชื่อนะครับมันไม่ใช่แค่ว่า
คนนี้ลาออกทั้งที่เลือกตั้งซ่อมเข้ามาเมื่อสัก2ปีก่อนคุณสุเทพก็ลาออกจากการเป็นสสสุราษฎร์ธานีเนี่ยฮะแล้วก็ให้น้องชายตัวเองลงไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลยเอออันนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่านะเขาคงคิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าคุณสุเทพจะเป็นนายกอ๋อนี่เขาคิดว่าเป็นนายกสำรองอันนี้เขาคิดว่าเป็นนายกสำรองคือส่งใจแดงขึ้นมาครับคุณโยวภาวงศ์สวัสดิ์ลงสมัครจะเนี่ยครับเลยก็ยังไม่รู้ไงฮะอันนี้เขาเป็นบอกว่าเพื่อเอาไว้เผื่อที่ว่าถ้าคุณยิ่งรักเป็นอะไรไปเนี่ยเจ๊แดงจะได้ขึ้นได้โอ้โหงี้แทนที่อยู่เบื้องหลังมาอยู่ครับไปอยู่เบื้องหน้าครับโอ้แต่น่าสนใจนะฮะมีการเคลื่อนไหวที่ของกกต.ซึ่งต่อเนื่องมาจากกรณีของเจ๊แดงเนี่ยก็คือมีความพยายามที่จะพูดถึงว่าในกรณีที่ส.ส.บางคนมีการลาออกจากตำแหน่งเพื่อเป็นมีลักษณะเปิดทางให้ผู้อื่นเข้ามาสมัครเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอาจจะทำได้ยากนะฮะแต่ก็มีความพยายามที่จะกันอันนี้นี่ครับอันนี้นี่ครับผมชอบมากอันนี้ลงได้ไม่หมิ่นนะฮะแต่อาจจะโดนหมิ่นประมาทนะพวกที่โดนนี่เราโดนด้วยเราไปโชว์ก็ต่อนะฮะก็ต้องโดนไปนะฮะช่วยไม่ได้แล้วฮะถ้าเราโดนเพราะว่าเราโค้ชข่าวผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการต้องช่วยเราแล้วนะฮะกลายเป็นพวกเดียวกันนะฮะซึ่งอันนี้หลายใหม่มากนะใบก้อนฟ้านี่คือโอ้โหท่านเพิ่งชนะการเลือกตั้งมานะสูตรฆ่ากันเองฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าจำได้นั่นนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในพลังการวิเคราะห์และสุดความสุดยอดของ SCV เนี่ยนี่อาจจะจริงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ล่ะเพราะว่า SCV เนี่ยวันนั้นเนี่ย2วันก่อนคะแนนออกครับบอกว่าคุณชายสุขุมพันธ์ชนะการเลือกตั้งเป็นเล่มเดียวที่พลาดกล้าพลาดหัวนะครับรายสัปดาห์คือและนี่ก็คือรูปเดิมฮะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยครับถ้าในที่นี้คือฝีมือการโพสต์ภาพตัดต่อของคุณสิริโชคเนี่ยดันเป็นพิษให้กับหม่อมสุขุมพันธ์ซึ่งก็อุตส่าห์ชนะการเลือกตั้งมา1ล้าน2แสนกว่าเสียงเนี่ยครับกกต.กกต.กทม.นะฮะเขาว่าจะมีข่าวใหญ่20มีนาคมนี่วันพุธครับวันพฤหัสนะวันพุธวันพุธก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะมีเนชั่นเขาเล่นเรื่องนี้ฮะstudy method set for revamp อันนี้เขานั่นดีนะเขาไม่เล่นประเด็นแบบไร้สาระเขาเล่นเรื่องของการปรับวิธีการสอนนะฮะเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆกระทรวงศึกษาไปสัมภาษณ์คุณบงเทพอะไรมาด้วยคุณสุทธิชัยสัมภาษณ์คุณบงเทพเทพกัญชนาครับคือส่วนใหญ่เนชั่นวันจันทร์จะเป็นสกู๊ปครับซึ่งแปลกใจนะฮะเพราะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสุทธิชัยไปสัมภาษณ์โจเซฟสติกลิตซ์นะครับที่ธุรกิจบัณฑิตก็ไม่เห็นออกมาขึ้นนั่นเองสติกลิสผมดูในเว็บก็เหมือนเดิมสติกลิสเขาก็แนะนำว่าอย่าไปทำตามประเทศในฝั่งตะวันตกครับมันไม่ใช่โมเดลที่ถูกต้องแต่มันมีข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์ไปฟังแล้วก็เหมือนกับพยายามอ้างว่าสิ่งที่สติกลิสพูดเนี่ยมันเป็นการวิจารณ์รัฐบาลเราอ๋อไม่เลยฮะไม่เลยแต่สติกลิสก็เป็นคนเราเข้ามาดูในรายละเอียดได้เป็นคนที่วิจารณ์หลายๆรัฐบาลหลายๆประเทศนะอยู่แล้วบางกอกโพสต์ก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะ government set to defend massive loan รัฐบาลต้องออกมาให้รายละเอียดเรื่องนี้นะสรุปว่าจะทำเป็นพรบใช่ไหมฮะพรบฮะพรบแล้วก็ตอนแรกมีการกล่าวว่าจะทำพรกซึ่งรัฐบาลเขาไม่ได้เร่งรัดขนาดนั้นทำพรกโดนแน่ๆฮะแต่พรบเขาก็เร่งรัดได้ยังไงพรกตอนที่ทำมันยังมีการถกเถียงในสภาถูกเข้าสภาครับผมถูกใช่ไหมมันก็ต้องผ่านขั้นอย่างน้อยผ่านครบกระบวนการนะครับเข้าใจว่าไทยเข้มแข็งเป็นพรกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าแต่อันนี้ผูกมัด7ปีแต่ละปีก็3แสนล้านก็ไม่น้อยก็คือไม่ได้กู้เป็นก้อนเดียวแต่เป็นลักษณะของการแบ่งกู้ไปแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นแต่มันจะผูกมัดรัฐบาลต่อไปด้วยนะเข้าใจว่าสมมุติพอเริ่มแล้วเนี่ยต้องทำต่อครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณเปิ้มพูดถึงว่ามันมีคำใหม่ที่เกิดขึ้นมั้ยครับถ้าตอนนี้เราใช้คำว่า massive loan เนี่ยมันไม่ใช่ละมันมีคำอะไรนะรัฐประหารการเงินรัฐประหารการเงินอันนี้ออกมาจากที่ไหนฮะสุดยอดเดี๋ยวคิดว่าเป็นคุณสุรศัยเดี๋ยวผมเช็คดูนิดนึงแต่คุณสุรศัยนั้นจะคัดคำพวกนี้เก่งครับรัฐประหารทางด้านการเงินรัฐประหารทางการเงินหรือไม่ก็ตัดเค้ก2ล้านล้านนะฮะตัดเค้ก2ล้านล้านคมนาคมสรุปบัญชีแนบท้ายพรบกู้เงิน3ยุทธศาสตร์ชงครม.พรุ่งนี้ครับเขาจะดันผ่านครม.พรุ่งนี้ครับแล้วก็จะออกมาจากสภาเร็วๆนี้แหละนะฮะไม่สิ้นเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าครับนะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุกเรื่องมันเล็กลงไปหมดเลยตอนนี้นะครับแม้กระทั่งอะไรล่ะฮะ
ข่าวกระแสเรื่องปรับครม.ก็หายไปเลยเจอข่าวเจ๊แดงจะลงสมัครที่เดียวนะครับหายไปเลยใช่ใช่นะครับส่วนโลกวันนี้วันศุกร์นะฮะเขาก็เล่นประเด็นของคุณพินโยแล้วก็ไทย PBS นะฮะแล้วก็รายการตอบโจทย์ที่ตอนนี้หยุดโอกาสชั่วคราวความกลัวอคติเมื่อตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์นั่นเป็นคำพูดของฝีมือของคุณพินโยใช่ไหมครับใน Facebookนะผมคิดว่าต้องยุติรายการเพราะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ให้คำตอบสับกับตนเองไม่ได้เหมือนกันนะถ้าทำต่อไปก็เรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเหมือนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาพูดถึงงานเสวนาเมื่อวานนี้นิติราษฎร์นะฮะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยน่าสนใจมุมมองเกี่ยวกับผู้พิพากษาของเขาเป็นอย่างไรกันเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนี่คือรายการ Wake Up Thailand นะครับ4642098นะครับส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเมื่อวานนี้ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยกลุ่มนิติราษฎร์แล้วก็มีคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112หรือครก112กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลครับเขาจัดเสวนาหัวข้อศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทยนะฮะครับมีประชาชนไปฟังก็พอสมควรใช่ไหมฮะก็เต็มนะฮะก็จะว่าเต็มล้นฮะล้นห้องประชุมนะฮะครับคืนนี้ต้องถามอาจารย์วิโรจน์ฮะเป็นอาจารย์ที่นั่นเองเนี่ยว่าห้องประชุมมันเล็กหรือว่ามันมีปัญหาอะไรเรื่องแอร์เขาบอกเขาเสียค่าเช่าห้องนี้หลายหมื่นเลยนะฮะแต่แอร์ไม่เย็นเลยฮะก็แอร์ร้อนมากคนแน่นมากแต่ข้างนอกมันร้อนด้วยนะข้างนอกร้อนมันก็มีส่วนด้วยข้างในนี้แบบพัดกันตลอดเวลาแล้วเรื่องที่คุยกันก็ร้อนๆเหมือนกันนะครับช่วงที่อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ได้พูดเนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับการไม่แก้ไขมาตรา112เนี่ยนะฮะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างมากนะฮะแล้วก็ไปดูจำนวนคดีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปี53เมื่อคดีสูงถึง478คดีควรจะมีการปรับปรุงมาตรา112ได้แล้วอาจารย์ชวิตก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการที่ระบอบกษัตริย์นั้นควรที่จะปรับมีการปฏิรูปให้เข้ากับประชาชนได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ชวิตได้แตะถึงครับผมสรุปรวมนิดนึงนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยเป็นการจัดงานครับเป็นการตอบโต้หรือครับเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อจากที่ครก.ได้เสนอกฎหมายเข้าไปแล้วและโดนปัดตกโดยประธานสภาครับอันนี้ก็คือมาพูดยาวเลยซึ่งมันก็จะคาบเกี่ยวกัน3เรื่องก็คือว่ากฎหมายโดนปัดตกไปนะครับแล้วก็2ก็คือต่อเนื่องมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า112ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ต่อเนื่องจากเรื่องของการที่ยังมีคดีค้างอยู่อีกเยอะรวมทั้งเรื่องคุณสมยศก็มีส่วนสำคัญเพราะว่ามีฝรั่งมาฟังเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีส่วนก็จะมีอาจารย์ชาญวิทย์มาพูดมีวงแรกก่อนวงแรกก็จะมีไอลอที่ไปดูว่าในการดำเนินคดีจริงเนี่ยในการพิพากษาเป็นยังไงอาจารย์สาวตรีนะครับอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็คุณวาระวีนะครับกลุ่มนี้ก็จะมาอธิบายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ112จากนั้นก็มีการแสดงศิลปะแล้วก็มาต่อด้วยวงอาจารย์นิธิอาจารย์วรเจตวิจารณ์เรื่องสารในระบอบว่าระบอบปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วก็จบด้วยการอ่านแถลงการของครก.ที่มีต่อท่าทีของประธานสภาและศาลลองฟังอาจารย์สาวิตรีสุขศรีนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่พูดที่งานของนิติราษฎร์ครับลองฟังดูครับรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา40วงเล็บ7บอกอย่างนี้ค่ะว่าในคดีอาญาเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอการตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควรและได้รับความช่วยเหลือจากทนายความสุดท้ายและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวถามว่ากระบวนการดำเนินคดีมาตรา112ที่ผ่านมาเนี่ยมีใครบ้างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเรื่องปัญหาที่เราเห็นนะครับในระบบของศาลของไทยระบบยุติธรรมไทยเนี่ยมันจึงมากไปกว่าปัญหาที่พอได้เห็นนะครับผ่านผลของคำพิพากษาบางคดีซึ่งหลายกรณีเห็นได้ชัดว่ามีปัญหามากๆไม่สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือตัวผู้พิพากษาตัวดมการที่กำกับการใช้และการตีความกฎหมายของศาลของผู้พิพากษานะฮะซึ่งการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยนะครับจะต้องแก้แบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตุลาการ
เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ศาลรู้สึกว่าเขามีจุดยึดโยงกับประชาชนเขารู้สึกนะครับว่าอำนาจที่เขาใช้อยู่เนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะฮะเมื่อนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กรนะฮะอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติภายในองค์กรนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เข้าไปก็จะรับซึมซาบเอาวิธีปฏิบัติแบบใหม่มีความคิดนะครับที่รับใช้อุดมการณ์ประชาธิปไตยรับใช้นิติรัฐแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับความยุติธรรมในโลกนี้มันไม่ได้อยู่ลอยๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความยุติธรรมเนี่ยตามระบอบอะไรนะครับหลายต่อหลายคำพิพากษาที่เรารู้สึกตะกิดตะขวงใจหรือเรารู้สึกว่าขยะแขยงนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีเหตุผลเลย 100% เต็มนะครับมีเหตุมีผลและยุติธรรมแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเอาไอ้คำพิพากษาเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในระบอบรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยมันก็น่าตะขิดตะขวงน่าขยะแขยงอย่างที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้ก็พูดกันถึงวิจารณ์ศาลกันเยอะในงานเมื่อวานนี้อาจารย์ปิดครับก็อย่างในวงของผมเนี่ยนะฮะจะไปโฟกัสที่หลายๆเรื่องฮะคุณเป้วาระวีเนี่ยก็มาพูดในฐานะที่เป็นทั้งบรรณาธิการแล้วก็เป็นทั้งนักเขียนเพราะว่าก็ยังย้ำในกรณีคดีคุณสมยศว่าคดีคุณสมยศเนี่ยสิ่งซึ่งโดนเนี่ยก็คือว่าคือคุณสมยศเนี่ยมันมีกฎหมายใหม่เปลี่ยนแล้วว่าบก.เนี่ยไม่ควรต้องรับผิดมันเป็นคือพูดง่ายๆไม่ใช่ว่าถ้าแม้ว่าถ้าคุณบอกว่าสิ่งที่คุณสมยศตีพิมพ์มันผิดเนี่ยก็ไปจัดการคนเขียนแต่ประเด็นตอนนี้คือคุณไม่ได้ไปจัดการคนเขียนคุณไปจัดการบก.ซึ่งในกฎหมายใหม่เนี่ยบก.เขาพ้นจากความผิดนี้แล้วนะครับก็แต่ว่าศาลก็บอกว่าแม้ว่าจะพ้นตามอันนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วมันก็ยังต้องผิด112อยู่ดีอ๋อมันอีกอันนึงทับอีกทีใช่112นี่มันใหญ่กว่าทุกอันนะเขาบอกว่าถ้าบก.อ่านแล้วก็มีปล่อยให้ตีพิมพ์ก็ถือว่ามีเจตนาครับทีนี้คนอื่นๆฮะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของตัวเหตุผลของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญผู้พิจารณารัฐธรรมนูญที่มีต่อท่าทีที่มีต่อ112อาจารย์ปิยบุตรไล่เรียง9คำวินิจฉัยเลยเพราะว่ามันเป็นคำวินิจฉัยเฉพาะคนซึ่งต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอาจารย์ท่านไล่ให้ดูว่าแต่ละคนนั้นพูดง่ายๆไม่ได้ใช้หลักการกฎหมายในการอธิบายครับเป็นการยอพระเกียรติหมดเลยอ๋อคือจ้าพี่บุ๊คเขาแยกผู้พิพากษาออกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยครับคืออาจารย์บอกว่าอุดมการณ์ของทั้ง9คนเนี่ยเป็นเรื่องของกษัตริย์นิยมคือไม่อธิบายว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยยังไงไงคืออธิบายแต่ว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระเกียรติไม่ควรหมิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่อธิบายในฐานะที่ถ้าถามว่าอุดมการณ์ปัจจุบันในสังคมเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยด้วยจะอธิบายยังไงอันนี้ก็ตามสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรตั้งคำถามนะครับแล้วก็ต่อมาที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งก่อนมาถึงอาจารย์สาวิตรีซึ่งเราผมเป็นไฮไลท์เนี่ยคุณยิ่งชีพอาชานนท์เนี่ยฮะก็เป็นอยู่ในไอลอซึ่งเป็นองค์กรที่คอยติดตามตรวจสอบเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยก็ไปสังเกตการตามศาลมาหลายๆคดีเป็น10คดีนะครับแล้วก็พูดถึงว่าในแต่ละคดีนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ความรู้สึกไงว่าคือคดีการดำเนินคดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อสู้คดีเพราะว่าหวาดกลัวบ้างหรือรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมบ้างนะครับซึ่งมันไปต่อกับที่อาจารย์วรเจตพูดซึ่งเป็นคำหนึ่งที่อาจารย์วรเจตบอกว่าคนเราเนี่ยสมมติว่ามีคำพิพากษาแล้วผู้ต้องหาที่ถูกพิพากษาว่าผิดร้องไห้เนี่ยคุณต้องดูว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรครับเขาร้องไห้เพราะเขาจำนนต่อเหตุผลครับเรื่องหนึ่งหรือเขาร้องไห้เพราะเขารู้สึกว่าคำตัดสินมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาครับนะครับสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยอาจจะแยก2อันนี้ไม่ออกจากกันซึ่งถ้าเป็นอันที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับเขาเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรครับทีนี้อันที่อาจารย์สาวตรีพูดเนี่ยโหไล่มาแต่ละอันเลยนะครับว่าปัญหาที่ผ่านมาในตัวคำพิพากษาเองในแต่ละคดี112นี่เป็นอะไรบ้างนะครับเช่นไม่ได้ทำให้สิ้นสงสัยก่อนนะครับเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ก็อ้างว่าเป็นภาระของผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างคดีอากงเนี่ยผู้อากงจะต้องไปพิสูจน์ให้ศาลเชื่อเองนะครับว่าอากงไม่ได้ส่งข้อความทั้งที่ไม่มีพยานว่าไม่พิสูจน์ตัวเองไม่มี reasonable doubt ไม่อนุญาตที่ reasonable doubt ต้องพิสูจน์ว่าคุณมี reasonable doubt ครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยตัวชั่วคราวมีคนที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวคดีมีอยู่2คนอาจารย์สาวตรีบอกคืออาจารย์สุรักษ์และคุณสนธิ
ครับซึ่งก็แต่คนอื่นๆเนี่ยไม่ถูกไม่โดนปล่อยตัวแล้วขอกี่รอบก็ไม่ให้คือต้องไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องนี้มันไปอยู่ที่ศาลครับคือหลายคนเนี่ยเคยได้รับการปล่อยตัวในยุคที่เป็นตำรวจหมายความว่าก่อนเพราะเรื่องก่อนเข้าคดีเนี่ยขนาดตำรวจในตำรวจยังมั่นใจว่าปล่อยตัวแล้วกลับมาแล้วเขาก็กลับมาสู้คดีในศาลแต่พอเข้ามาสู้คดีในศาลศาลอ้างว่าถ้าปล่อยจะหลบหนีครับทั้งที่ขนาดตำรวจเนี่ยเขายังปล่อยได้ปล่อยครับใช่ในที่สุดเนี่ยเขาสรุปเป็นเอกสารจดหมายเปิดผนึกนะฮะถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับแล้วคนที่มาอ่านเนี่ยก็คือคุณสถิตไพเราะอดีตรองประธานศาลอาญาศาลฎีกาครับขออภัยอดีตรองประธานศาลฎีกาใช่ไหมครับเขาออกมาแล้วก็คือเยอะนะฮะแต่ว่าโดยสรุปคือเขาบอกว่าเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยพบว่าบทบาทขององค์กรตุลาการเนี่ยไม่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็อันนี้คือคล้ายๆเมื่อกี้ที่อาจารย์เพชรพูดที่เกี่ยวที่อาจารย์วรเจตพูดเหมือนกันก็คือว่ามันไม่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเวลาใช้112เนี่ยนะฮะขอให้ผู้พิพากษาและตุลาการยึดอุดมการแห่งระบอบประชาธิปไตยในรัฐที่เป็นราชอาณาจักรนะฮะและพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้งซึ่งอันนี้ทางคุณสถิตก็บอกว่าขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นทบทวนแนวทางและการตีความกฎหมายที่มีปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีมาตรา112ขอให้ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรตุลาการด้วยครับนะฮะก็คือเขาก็ชัดเจนเมื่อวานนี้เน้นไปที่วิพากษ์วิจารณ์ศาลเลยเพราะว่าเรื่องแก้กฎหมาย112เขาก็เสนอไปแล้วนะครับก็สภาไม่ทำอะไรเองครับก็เลยเล่นสารแทนให้พูดต่ออีกนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยครับก่อนจะไปเข้าเรื่องตอบโจทย์นี่คือว่าประเด็นเรื่องตอบโจทย์น้อยมากนะครับในเวทีคอร์กอเนี่ยเพราะเหมือนกับว่าทางนี้ฮะเขาข้ามพ้นเรื่องนี้ไปนานแล้วคนความขัดแย้งตรงนั้นไปแล้วเขาจะแก้ที่ไอ้ตัวกฎหมายเขาจะไปถึงตรงนั้นแล้วครับแล้วก็โอ้โหก็คือคนฟังเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคนไปฟังงานสัมมนาในธรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่วงไม่ใช่ห้องเล็กแล้วฮะสมัยนี้ต้องจัดหอเล็กเป็นเด็กน้อยเออจริงๆจัดหอประชุมขึ้นไปแล้วครับหอประชุมใหญ่ที่ธรรมศาสตร์มีใช่ไหมมีฮะครับผมจำได้เมืองไทยราสัปดาห์เนี่ยช่วงที่ฮอตมากเนี่ยเขาต้องย้ายออกไปสวนลุมอ่ะครับคือต้องหาที่ใหม่ให้นิติราษฎร์หรือเปล่าที่มันแบบอิมแพคใหญ่ๆคือตอนนี้นี่อันนี้เราใช้หอประชุมเล็กอยู่นะฮะครับจากห้อง LT มาเป็นห้องประชุมเล็กซึ่งรับได้ครั้งละประมาณ500คนเมื่อวานก็แฟนรายการเยอะมากนะครับบางคนก็แบบเข้ามาเจอผมทักทายแฟนเวกอัพแฟนเวกอัพฝากความระลึกถึงทุกท่านแล้วก็บอกว่าขนาดบางคนนี่พยายามแม่ก็ว่าแอบกระซิบว่าเนี่ยลูกสาวตอนแรกไม่ได้มีสีเสื้ออะไรนะครับไม่รู้ไม่สนใจเรื่องการเมืองก็เริ่มสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นครับก็ดูรายการแฟนๆนิติราษฎร์ที่เป็นแฟนเวกอัพก็เยอะนะฮะแฟนเวกอัพที่เป็นแฟนนิติราษฎร์ก็เยอะเดี๋ยวช่วงหน้าแฟนๆตอบโจทย์เนี่ยจะมาเป็นแฟนๆเวกอัพด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ารายละเอียดเรื่องตอบโจทย์ที่ TVBS กลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับ Talk of the Town ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือรายการตอบโจทย์นะครับคุณพินโยไตรสุริยะธรรมาเนี่ยจัดรายการตอบโจทย์มาพักนึงแล้วแล้วก็จัดจนรายการนี้ดังดังในแวดวงสื่อดูกันเยอะสำหรับผมก็คงเป็นรายการเดียวที่ผมดูในไทย PBS เป็นรายการหลักของเขาอ่ะพูดง่ายๆนะคือแล้วก็ถ้าดูเนี่ยนะในช่วงวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยครับก็เขาก็เสนอประเด็นเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น5ตอน5ตอนนะฮะไม่ใช่ตอนเดียวนะฮะ5วันติดต่อกันเริ่มจากคุณวสิทธิ์เดชกุญชรเริ่มจากคุณสุรเกียรติเสถียรไทยวันแรกคุณสุรเกียรติอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะไปที่คุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลในวันอังคารไม่ใช่ฮะวันอังคารเป็นคุณวสิทธิ์แล้วไม่ใช่เป็นคุณสมศักดิ์แล้วสำหรับคุณวสิทธิ์มาให้อีกฝั่งนึงสำหรับวันพุธแล้วก็มาแบบแนวอนุรักษ์นิยมแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงวันพฤหัสเนี่ยพฤหัสและศุกร์จะเป็นอาจารย์สุรักษ์การถกเถียงกันระหว่างสุรักษ์ศิวรักษ์กับสมศักดิ์เจียมซึ่งต่อเนื่องจากตอนเลยนะครับซึ่งต่อเนื่องจากการดีเบตในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่านะครับซึ่งอยู่ใน Facebook มาก่อนก็เลยวันนี้ก็โต้เถียงกันครับก็ออกไปในวันพฤหัสซึ่งวันศุกร์เช้าพวกเราก็มาคุยกันจุ๊กเสร็จก็ลุ้นว่าตอนเย็นเราจริงๆเราไม่ได้ลุ้นนะผมรอดูเลยนะผมคิดว่าเขาปล่อยแล้วเพราะว่าเขาปล่อยมา4วันแล้วฮะเขาปล่อยมาครึ่งตอนแรกแล้วใช่ไหมฮะคือผมไม่คิดว่าแต่ว่าผมก็คิดว่ามันคงมีปฏิกิริยานะบางจากบางฝ่ายคือในความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้ปฏิกิริยาน่าจะมีออกตั้งแต่จันทร์สมศักดิ์แล้วล่ะถูกตั้งแต่วันเพราะคืนวันแรกที่สุดใช่ไหมฮะใช่คือถ้าวันพุธเนี่ยโอ้โหคนมีคนประสิทธิ์มาไง
ใช่ไหมก็โอเคแล้วไงก็โอเคแต่ว่าพอเจอสสจกับสสสเข้าไปผมคิดว่าวันนั้นวันพฤหัสบดีนี่แหละฝ่ายที่รักสถาบันเนี่ยซึ่งก็คือคนรักสถาบันเยอะแต่ฝ่ายที่เคลื่อนไหวที่ออกมาเป็นแนวหน้าเนี่ยก็คือก็เรียกว่าเขาตั้งชื่อตัวเองว่ารักพ่อภาคปฏิบัติครับแล้วก็เขาไปที่สถานีเลยประมาณ20คนเขาไปกันเลยแล้วเขาขอให้ไม่ออกอากาศขอให้ระงับการออกอากาศในรายละเอียดมันมีขั้นตอนอยู่มีขั้นตอนเยอะซึ่งในที่สุดเนี่ยพูดง่ายๆทางคุณสมชัยสุวรรณบรรพ์ผอ.ของสถานีไทย PBS เขาก็ให้ชะลอครับการออกอากาศนะฮะเขาอ้างว่ายังเป็นการชะลอแต่เป็นการชะลอที่ยังไม่ตอบว่าจะออกเมื่อไหร่ครับเป็นการชะลอที่ไม่ตอบว่าออกเมื่อไหร่หนึ่งสองคือรายการตอบโจทย์ยังอยู่นะครับแล้วก็คุณสมชัยก็ให้สัมภาษณ์เนี่ย Voice TV ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มติชนก็ให้สัมภาษณ์นะฮะก็อ่านฉบับเต็มได้คุณสมชัยเนี่ยเขาเป็นการเมืองไปว่าคุณเติ้มถ้าผมพูดอย่างนี้เหนือเมฆ2ก็ไม่ได้ถูกแบนเลยครับเหนือเมฆ2ก็ถูกชะลอออกอากาศไปเรื่อยๆก็จนกว่าจะออกอากาศจนกว่าเจอกันเมื่อชาติต้องการคืออย่างนี้ประโยคสำคัญของคุณสมชัยเนี่ยนะฮะเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าบก.ยึดหลักนะฮะยึดหลักนะฮะNo story is bigger than the safety of your staff เขาบอกงี้เลยเขาบอกว่าไม่มีข่าวไหนสำคัญมากกว่านั่นก็คือมีคนมาล้อม20คนคุณก็ยอมคราวนี้ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่มาไปบอกคุณสมชัยวันนั้นให้ต่อรายการเนี่ยเขาขู่อะไรบ้างเราอันนี้พูดจริงคือเราไม่รู้ก็เท่าที่อ่านในที่ Facebook ของคนที่เป็นนักข่าวต่างๆก็คือบอกในช่วงท้ายเนี่ยที่ก็มีการพูดจารุนแรงนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าทั้งรปภ.หรือแม้กระทั่งตำรวจก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคือเราไล่เรียงสถานการณ์นิดนึงได้ไหมฮะคือว่าเท่าที่ตามข่าวเนี่ยนะครับก็คือหลังจากหลายวันแล้วศุกร์เขาก็มีม็อบเพื่อนเขาเรียกว่าม็อบนั่นแหละสัก20คนขององค์กรเนี่ยเขาไปหน้าไทยพีบีเอสยืนยันจะพบผู้บริหารพูดการก็เคลียร์กันไม่ได้ทางผู้บริหารเขาก็ยืนยันว่าเขาตรวจหมดแล้วเขาก็จะออกแล้วเขาก็เสนอว่าเขาก็ปรับให้ด้วยนักบอกว่าหลังจากออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำอีกคลิปนึงจะทำอีกเทปนึงซึ่งจะมีการประมวลต่างๆเพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึกสบายใจขึ้นก็จะประมวลถึงอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีพูดถึงมุมมองของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ๆครับจากนั้นเนี่ยม็อบก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ต่อทีนี้มันมีอีกอันนึงซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดการตีความต่ออีกว่าตกลงมันจะเป็นเรื่องม็อบจริงหรือเปล่าครับเพราะมันมีม็อบซ้อนม็อบครับมันมีม็อบย่อยในไทย PBS ครับครับเป็นบก.ซึ่งทางบก.ใหญ่ของทางผอ.ไทย PBS เนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่แค่3บก3บก.ย่อยที่เข้าไป2คนและยื่นจดหมายคนนึงคือคุณนาฏยาคุณเสริมสุขแล้วก็คุณอะไรก็ณัฐาใช่คุณณัฐาคุณณัฐาไม่ได้ไปแต่ส่งจดหมายไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าทางผอ.เนี่ยบอกว่ามีมากกว่านั้นหลายคนเข้าไปร้องเรียนก็เลยหันมาอ้างตัวกฎหมายอีก2ชุดคือกฎหมาย4ม.46 ขององค์กรว่าถ้าเกิดมีหน้าที่เสนอความจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดมันจะนำไปสู่ความแตกแยกของสังคมเนี่ย ก็ต้องระงับใช่ๆใช่มั้ยอาจารย์พิษบอกว่าคือพูดถึงอ้างถึงกลไกมาตรา46ซึ่งเคยใช้กลไกนี้มาตลอดหากเกิดว่ามีประชาชนผู้ชมฟังร้องเรียนเข้ามาเรื่องปัญหามาตรฐานศีลธรรมก็จะเข้าสู่กระบวนการมาตรา46นี้อนุกรรมการรับแล้วก็พิจารณาเรื่องร้องเรียนนะฮะเขามีองค์ประกอบกรรมการภายนอกองค์กรอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งด้วยแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวมันจะได้ไปต่อจากอันนั้นก็จะเป็นเรื่องจรรยาบรรณอีกซึ่งมันตลกไงแล้วก็คือจะไปดูก่อนที่จะสมมติว่าจะให้ทำไมอยู่ดีคุณไปอ้างอันนี้ในเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วถามว่าตอนที่ช่อง11ถูกม็อบหรือแม้กระทั่งเนชั่นคมชัดลึกเองถูกม็อบเนี่ยคมชัดลึกเขาหยุดตีพิมพ์หนังสือหรือเขาหยุดออกอากาศไหมคือใช่คุณเอามาอ้างว่าอันเนี้ยมันดีงามแล้วนะเพราะว่าถ้ามีคนมาร้องต้องหยุดครับก็แปลว่าต่อไปนี้ถ้าคุณไม่อยากให้รายการไทย PBS ออกเนี่ยคุณก็ทำแบบนี้ก็เรื่องอย่างสนนท.ภาคใต้ไม่หยุดไหมฮะไม่หยุดไหมฮะก็ออกไปเต็มที่แต่ว่าเขาบอกนี่ฮะแม้จะมีรายการที่ผ่านการอนุมัติไปแล้วซึ่งคุณพินโยเขาบอกรายการนี้มันผ่านการอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคุณสมชัยก็บอกว่าหากมีการชุมนุมประท้วงจากผู้ชมผู้ฟังมันก็มีกลไกที่เอามาทบทวนได้นะมันต่างไปจากที่อื่นเพราะที่อื่นอาจจะไม่มีกฎหมายนี้อยู่นี่เป็นกลไกตามกฎหมายว่าถ้าหากมีการท้วงติงจากผู้ชมเราฟังเราก็จะมาพิจารณาว่ามันเข้าข่ายไหมครับเขาก็เลยให้เวลาชะลอผมขอว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราเบรกหน้าคุยแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยเอาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับรายการได้ไหมนะครับทันไหมเพราะว่ามีคลิป
ของอาจารย์สมศักดิ์เมื่อวานอันนี้ตอบโจทย์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ใครอยากรู้ว่าตอน5เขาพูดยังไงเนี่ยเมื่อวานอาจารย์สมศักดิ์พูดเรื่องอะไรพูดคือไม่ต้องดูคุณพิญโยสัมภาษณ์เลยเพราะว่างานที่อาจารย์พิญพูดถึงเนี่ยเมื่อวานนี้เขาจัดเนี่ยมีทั้งสศิวลักษณ์และคุณสมศักดิ์เจียมมีสองท่านและอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยจัดยาวเลยว่าคุณอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรกันในวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวฟังดูเลยนะฮะลองฟังอันนี้เป็นอีกงานรอบ80ปีอาจารย์สุรักษ์เมื่อวานครับซึ่งคุณสมศักดิ์เจียมเขาไปพูดแบบที่เขาบอกว่าเขาจะพูดไปแล้วในวันศุกร์เทปที่สัมภาษณ์ไปลองฟังดูนะฮะจริงๆวันนี้ผมยังนึกอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ยิ้มกับอาจารย์ชยันลงไปแล้วพอดีนึกว่าเดิมคุณพิญโยมาใช่ไหมผมอาจารย์สุรักษ์คุณพิญโยเนี่ยมาจัดรายการตอบโจทย์ตอนที่5ให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยว่าเขาพูดอะไรกันบ้างอันนี้ต้องขอโทษว่าจริงๆเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับว่าพูดรายละเอียดอะไรไปบ้างนะฮะรู้จำได้คร่าวๆแต่ว่าตอนที่5เนี่ยคือคุณพิญโยแกจะเริ่มถามประเด็นที่มันกว้างขวางออกไปนะฮะก็คือประเด็นเรื่องว่าเราจะไปรู้สถาบันกษัตริย์ไงคือที่ผมจำนี่ได้เพราะผมคิดอย่างขำๆว่าอาจารย์สุรัตน์แกก็พูดเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้ว่าสถาบันกษัตริย์ต้องปฏิรูปยังไงเรื่องมีคุณธรรมเรื่องอะไรผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะฮะกับอาจารย์สุรัตน์เนี่ยเพียงแต่ว่าผมเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันแค่เสนอเรื่องพวกนี้ไม่พอมันต้องเสนอในทางที่เป็นโครงสร้างกรอบทางด้านการเมืองกฎหมายเลยด้วยแล้วผมก็เลยสรุปให้ฟังอย่างคร่าวๆในรายการนั้นนะฮะเรื่องข้อเสนอ8ข้อของผมที่หลายคนคงรู้ใช่ไหมฮะเรื่องเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา8เลิก112เลิกองคมนตรีเลิกกฎหมายพรบทรัพย์สินเลิกเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆการบริจาคทั้งหลายแล้วผมก็เลยคำนี้จะคือ8ข้อถ้าใครอ่านตามอินเทอร์เน็ตอะไรก็เคยเห็นนะฮะแต่ว่าไอ้นี่เป็นผมยังคำในใจว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้เสนอในฟรีทีวีอะไรเงี้ยนะเสียดายปรากฏว่ามันถูกระงับไปนะผมก็นึกขำๆอยู่นะฮะนี่พูดอย่างซีเรียสเนี่ยผมอยากจะฝากไปถึงคือเห็นได้ชัดว่ากรณีเรื่องนี้ที่มันเกิดการระงับเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันมาจากภายในไทยทีวีเอสเองอะแล้วที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่าอย่างที่ผมนักบอกนักข่าวก่อนงานเมื่อสักครู่นี้ว่าที่มันน่าเศร้าน่าเสียใจมากๆคือว่าคนระดับบกของไทยทีวีเอสเนี่ยนะฮะคือไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม่เลยนะฮะทีนี้อย่างหลายคนอาจจะเคยได้อ่านกระทู้ของคุณเสริมสุขที่ติดใจผมนี่คือคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรบ้างใช่ไหมคุณณัฐาโทษคุณณัฐยาก็ดีหรือว่าคุณณัฐาที่ไม่ได้เข้าไปด้วยตัวเองแต่ฝากแมสเซจไปเนี่ยว่าควรระงับเนี่ยแต่ที่เราเห็นคนที่มาเขียนมากพิเศษคือคุณเสริมสุขเนี่ยนะซึ่งมีตำแหน่งใหญ่สำคัญมากคือเป็นบก.ข่าวการเมืองนะฮะกับความแล้วจะเห็นว่าในการเขียนของคุณเสริมสุขเนี่ยแกจะบุ้งเจาะจงมาที่ผมนะฮะก็คือว่ามีในโพสต์เนี่ยไม่ใช่ในโพสต์นะฮะในคุณต้องไปดูรีพลายที่ตอบด้วยเนี่ยมีรีพลายอันนึงในเล็บนึงเนี่ยนะฮะที่เขาจะบอกว่าถ้าเทียบอะไรนะต้นทุนระหว่างคุณวสิทธิ์อาจารย์สุรักษ์เนี่ยกับผมเนี่ยมันห่างกันประเภท2คนแรกนะฮะกับผมเนี่ยคือเหมือนกับฟ้ากับเหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่าผมไม่มีราคาอะไรคือผมไม่ได้จะมาคุยราคาตัวเองนะฮะแต่ประเด็นคือว่าจริงอยากจะฝากไปถามถึงคุณเสริมสุขนะฮะรวมทั้งคุณนาฏยาคุณณัฐาหรือใครก็ตามเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเรื่องผมออกทีวีเนี่ยนะฮะมีราคาไม่มีราคาที่ผมไม่รู้นะฮะมันวัดกันตรงไหนมันวัดกันตรงที่ว่าคุณสามารถตอบคำถามซึ่งผมเป็นคำถามที่ง่ายๆผมถามมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วผมไม่เคยเห็นคนรักเจ้าที่ไหนเนี่ยสามารถตอบได้จริงๆเลยคำถามนี่ง่ายๆมากนะแล้วเนี่ยผมขอทวนอีกทีนึงนะฮะคือพูดเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโยงเข้าสู่ประเด็นอาจารย์สุรักษ์โดยตรงสำคัญบางอย่างได้นะฮะคงไม่ว่ากันที่เหมือนกันนอกเรื่องแต่ที่มันเกี่ยวข้องอาจารย์สุรักษ์อยู่คำถามผมง่ายๆนะฮะแล้วมันโยงแตกไปถึงประเด็นเรื่องสื่อมวลชนนะคือคุณจะพิสูจน์ข้ออ้างเรื่องสถาบันกษัตริย์เรื่องกษัตริย์เรื่องราชวงศ์เนี่ยดีพิเศษที่โฆษณากัน24ชั่วโมงนี่ยังไงคือง่ายๆเลยคือใครตอบประเด็นนี้ผมได้เนี่ยคือคุณจะเชื่อได้ไงที่โฆษณากันตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนถึงเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคุณพิสูจน์ได้ไงความดีงามทั้งหลายความพิเศษทั้งหลายเนี่ยข้อสรุปง่ายๆคือมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะคุณไม่ให้พิสูจน์คือโดยตามบรรทัดฐานของสังคมสมัยใหม่คุณจะพิสูจน์ว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยอาจารย์สุรัตน์ดีไม่ดีผมดีไม่ดีอาจารย์ชยันดีไม่ดีคุณอาจารย์ยิ้มดีไม่ดีเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสให้คนมาเสนอข้อมูลมุมมองที่แตกต่างแล้วก็มาดีเบตมาวิพากษ์กันเปิดให้เขาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีร้อยเรียนอะไรทั้งหลายแหล่ใช่ไหมแล้วนี่มันโยงเข้ากับหัวใจของเรื่องสื่อมวลชนโดยตรงเลยคือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากที่คนทำงานสื่อที่สำคัญอย่างเงี้ยถึงระดับบก.การเมืองในลงลึกเอาเงี้ยนะคือผมตั้งคำถามเหมือนกับคือผมท้าเลยว่าไม่ว่าเป็นคุณเสริมสุขคุณนักข่าวหรือคุณนักข่าวไหนอ่ะถ้าไปอ้างตำราเล่มไหนนะในบรรทัดฐานการสอนเรื่องสื่อมวลชนสมัยใหม่ที่สามารถบอกได้ว่าไอ้ที่มันโฆษณา
เกี่ยวกับสารกษัตริย์24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อจริงๆคือถ้ามีตำราเล่มไหนบอกว่าวิธีโฆษณาเนี่ยไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อนะผมยินดีจะเลิกงานเลยนะเลิกชีวิตทางสังคมผมเลยไม่ต้องดูTPBSนะคุณก็ได้เห็นสิ่งที่อาจจะเคยเป็นตอบโจทย์ตอนที่5แล้วที่นี่ทาง Voice TV คือจริงๆแกพูดตั้งแต่ตอนที่2แล้วก็ไปซัดอาจารย์สุรักษ์ตอนที่4คือซัดต่ออีกขยายต่อเมื่อวานนี้อีกแต่งานนี้จริงๆแล้วสสุวรักษ์ก็เป็นงานของเขาเลยใช่ไหมงานวันเกิดอายุ80ปีตรงเขาไม่ได้ทะเลาะกันจริงนี่เขาก็ทะเลาะกันแบบหลักการแต่ว่าเป็นการที่เป็นความใจกว้างของอาจารย์สุรักษ์นะครับก็คือวันเกิดเนี่ยนอกจากเชิญคนมาอวยพรแล้วยังเชิญคนมาด่าด้วยสุดยอดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเป็นผู้ใหญ่จะปฏิบัติจริงๆครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อแล้วจริงๆแล้ววันนี้ผู้ชมรายการนี้เนี่ยได้รับการ introduce character 2คนใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมมีรายละเอียดคุณนาตยาเวเวอร์คุปและคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ผมไม่ว่าคุณณัฐฐานคุณณัฐฐานน่ารักเกินไปที่จะไม่ว่าคุณณัฐฐานน่ารักการไว้เป็นพยานเลยนะเนี่ยแต่คุณณัฐยากับคุณเสริมสุขนี่บางคนยังไม่รู้จักเดี๋ยวมีแบ็คกราวด์นิดนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับตอบโจทย์ฮะวันนี้ตอบโจทย์ใน Wake Up Thailand กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้รายการ Wake Up Thailand ตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์นะฮะโดยใบตองแห้งแต่ว่าผมไม่ได้กรณีผมพยายามเชิญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่มีเบอร์คุณพินโยนะฮะจริงครับผมพยายามที่จะให้คนนั้นพยายามเชิญคุณพินโยมาคุณพินโยไม่รับสายใครเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเชิญหมอก็ได้ขนาด 3G ยังทะลุทะลวงถ้าที่รู้ก็คือว่ารู้สึกว่าแบบมติชนก็พยายามสัมภาษณ์แล้วก็ส่งข้อความไปคุณพินโยก็ตอบมาแค่ข้อความแต่รู้สึกว่าเขียนในบางกอกโพสไม่ใช่หรอครับครับจริงๆมันมากนะครับในบางกอกโพสเขาก็โหเขาจับกระแสเร็วนะฮะบางกอกโพสเขาวิจารณ์เรื่องนี้เหรอไม่ใช่ฮะบางกอกโพสตีพิมพ์ซ้ำบทความของคุณพินโยเป็นส่วนหนึ่งของบทความคุณพินโยนะครับซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปี2011นะครับ2ปีที่แล้วนะครับตัดมาตอนหนึ่งนะครับในสิ่งที่คุณพินโยเขียนเอาไว้ตอนนั้นก็คือแปลภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนครับ journalist must re-examine their own prejudices ก็คือว่านักข่าวเนี่ยจะต้องตรวจสอบอคติของตัวเองนะครับเพราะสิ่งที่คุณพินโยพูดเนี่ยมันมาถึงตรงนี้จริงๆมันก็คือ self censorship นี่แหละนะครับการเซ็นเซอร์ตัวเองนะครับคุณพินโยพูดไว้นะฮะตรงนี้สำคัญมากเขาบอกว่าเมื่อนักข่าวนะเมื่อสื่อมวลชนเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามที่แล้วก็ชอบไปบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีการแทรกแซงจากสื่อจากรัฐจากทุนนะครับสิ่งที่ลืมดูเสมอก็คืออคติทางการเมืองซึ่งอยู่ภายในตัวเราเองฉะนั้นถ้าทำงานเนี่ยต้องถามถึงอคติทางการเมืองที่มีอยู่ภายในตัวเองซึ่งนะครับคุณพินโยก็ราวกับว่ารู้อนาคตของตัวเองมา2ปีที่แล้วมันตอบโจทย์ข้อแรกเลยครับสาเหตุที่คุณพินโยเขาถอนตัวทีมงานตอบโจทย์ทั้งหมดเป็นมติเอกฉันท์นะครับที่ทราบถอนตัวไม่ใช่เรื่องที่ม็อบมาครับแต่เป็นเรื่องที่มันเกิดการแทรกแซงจากภายในครับเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังตัวนี้นิดนึงก่อนเป็นแมลงวันไปตอมมาเท่าที่รู้นะฮะแต่ว่าผมก็เหมือนกับคนทั่วไปผมไม่ได้สังเกตครับแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยรายการตอบโจทย์นี่มันเปลี่ยนตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ครับเปลี่ยนเป็นรายการตอบโจทย์ประเทศไทยคือเดิมตอบโจทย์เนี่ยคุณพินโยไม่ใช่คนเดียวที่จัดนะครับคุณพินโยใช่คุณณัฐฐาเป็นหนึ่งในพิธีกรตอบโจทย์ซึ่งมีคุณณัฐฐาด้วยมีอะไรด้วยก็คล้ายเจนน่ะคล้ายเอินเทลเจนเราใช่ไหมแต่ทีนี้เนื่องจากเดิมเนี่ยรายการตอบโจทย์มันมีเวลาแค่ประมาณ25นาทีแล้วมันอยู่ในฝ่ายข่าวครับนะฮะมันอยู่ในสังกัดของฝ่ายข่าวครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานอะไรบางอย่างนะฝ่ายรายการเขาก็เสนอว่าเขาเพิ่มเวลาให้อีก20นาทีแล้วย้ายไปสังกัดฝ่ายรายการย้ายไปสังกัดฝ่ายรายการแล้วเนี่ยเพิ่มเป็นเวลาไป4-5นาทีแล้วก็ใช้ทีมงานแบบระบบเอาซอร์สทั้งหมดครับคือตั้งแต่กล้องอะไรต่างๆสตูดิโออะไรต่างๆแบบเนี้ยไม่ได้ใช้ของสถานีก็คือสรุปมันก็เหมือนเป็นหนึ่งในรายการที่ไทยพีบีเอสเข้าไปจ้างคนอื่นทำรายการจ้างคนอื่นทำรายการมาทั้งหมดที่ประเด็นมันอยู่ที่ไหนอ่ะประเด็นมันก็คือว่ามันก็เกิดความไม่พอใจของคนบางส่วนในทีพีเอสขึ้นมาโดยเฉพาะฝ่ายข่าวครับก็ทำนองนั้นใช่ไหมฮะแล้วมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็จนกระทั่งเมื่อช่วงที่แล้วนี่มันมีอีเมลตอบโต้กันระหว่างคุณผู้หญิง2คนใน TPBS คนแรกก็คือคุณอรพินซึ่งคุณเหน่งซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการตอบโจทย์นะฮะเขาก็โวยว่าเขาเนี่ยขอไม่เข้าเวรข่าววันเสาร์อาทิตย์แล้วเขาได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วยังจัดเวรให้เขาอีกคำนองว่าเกิดความไม่เป็นธรรมแล้วเขาก็ทวงว่าบรรณาธิการกลุ่มซึ่งใหญ่กว่าเขาเลยทำไมไม่เข้าเวรกันอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็แล้วก็มีคุณผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาตอบโต้ว่านี่เป็นการขอไม่พูดชื่อแต่ว่าคนที่ตอบโต้เนี่ยก็บอกว่าเป็นการสร้างความแตกแยกกระทำนองนั้นแล้วก็แถมมาถึงตอบโจทย์ด้วยแถมมาว่าทำไมตอบโจทย์นี่ตัดออกไปแสดงความไม่พอใจว่าคล้ายๆว่าตัดออกไปจากฝ่ายข่าวโดยที่ฝ่ายข่าวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแล้วก็ไปจ้างเอาซอสกัน3เดือน10ล้านครับใช้งบเยอะดูเหมือนงบเยอะแต่อย่าลืมนะครับว่า45นาทีเนี่ย5วันตลอดอาทิตย์นะครับทั้งหมด3เดือนนี่60กว่าตอนนะครับ60กว่าตอน10ล้านเนี่ยตอนประมาณแสนกว่าบาทแสนห้าสำหรับรายการที่คนดูมากที่สุดในสถานีเออตอนละแสนห้าละตอนละแสนห้าแล้วเขาออกเองหมดนะไป3จังหวัดภาคใต้เขาก็ไปมาแล้วนะฮะอะไรทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมดเขาทำทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือว่ามันแสดงความไม่พอใจกันออกมาก่อนหน้านี้แล้วจากข้างในองค์กรเองจากข้างในองค์กรเองไม่พอใจรายการตอบโจทย์แล้วพอตอบโจทย์ไปจับประเด็นที่เปิดให้มีม็อบมาเนี่ยพูดง่ายคือม็อบก็มาเคลื่อนไหวในช่วงวันพฤหัสเนี่ยนะฮะวันศุกร์เนี่ยนะฮะคุณปานาพยายามจะเปิดให้เห็นว่าตกลงแล้วข้างในเนี่ยมันก็มีฝ่ายที่ไม่พอใจกับรายการนี้อยู่ก็คือใช้ม็อบนี่เป็นโอกาสมันเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนโอกาสในการฟ้องคุณสมชัยสุวรรณบรรณแล้วนักศึกษามุสลิมมาตั้งเยอะเท่าไหร่อ่ะมาตั้งเท่าไหร่เยอะครับมาล้อมตึกอยู่ตั้งกี่วันเยอะกว่าม็อบนี้อันนี้มาแค่20กว่าคนตอนแรกผมก็เข้าใจผิดนะผมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นพ่อม็อบนะแต่ผมวันแรกเรายังเข้าใจผิดแต่เราฟังวันที่2เราถึงรู้มาทั้งหมดแล้วแล้วสังเกตสิครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนค่ำมันมีการประชุมกันทีมใหญ่เลยคือกรรมการนโยบายกรรมการนโยบายคือผู้ที่แต่งตั้งคุณสมชัยนะก็ยังยืนยันว่าจะออกคุณกรรมการนโยบายเท่าที่มีอยู่ในตึกนั้นเนี่ย คือเป็นเสียงข้างมากของกรรมการนโยบายนั่นแหละมีมติเอกฉันท์ให้ออกอากาศได้แล้วทีนี้คุณสมชัยก็มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อแต่ว่าคุณสมชัยพยายามไปแก้ข่าวว่าสิ่งที่คุณพินโยพูดน่ะผิดว่ามีแค่บก3คนไปกดดันเขาเขาบอกว่ามีการมีคนหลายมากกว่านั้นเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนว่ากรรมการนโยบายนี้มีมติแล้วไม่ใช่แค่อย่างที่อาจารย์พูดเลยเขาแถลงใน TPS ตอนข่าว2ทุ่มเขาชัดเจนเลยว่าวันเสาร์นี่เขาจะจัดรายการเพิ่มเป็นรายการพิเศษเขาจะเชิญฝ่ายนี้มาฝ่ายผู้ที่คัดค้านเนี่ยถ้าคุณไม่มาเนี่ยเขาจะไปหาคนที่เป็นนักวิชาการฝ่ายที่ฝ่ายนี้มาเดี๋ยวจะให้อาจารย์ชัยยันชัยพรไปติดต่อใครมาอะไรเนี่ยคือหามาหมดอ่ะอย่างหมอตุนอะไรก็ได้ให้มาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นทางที่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้วเขาจะเปิดรายการแล้วเขามีมติแล้วเป็นเอกฉันท์ของกรรมการนโยบายโดยคุณสมชัยก็อยู่ด้วยคุณมงคลรองผอ.ก็อยู่ด้วยบอกว่าให้ออกอากาศได้ใช่ไหมฮะคำถามแรกคือคุณสมชัยไปกับมติกรรมการนโยบายได้ยังไงนั่นคือประเด็นสำคัญนะครับแต่จะต่อจากที่ผมพูดอีกบอร์ดกับซีอีโอเนี่ยใครใหญ่กว่ากันนี่ข้อแรกนะฮะแล้วข้อที่2ก็คือพอเข้าไปในที่ประชุมที่บอกว่ามี11 14คนจริงไม่ได้มีคุณณัฐยาคุณคือไม่ใช่บอกว่า2คนไปกดดัน2คนก็ไปกดดันมีคนเข้าไปกดดันมากกว่านั้นตอนแรกออกมาของสำนักข่าวจะบอกว่าคุณบุตรรัตน์กับคุณณัฐยาแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือว่ามี11 14คนละแต่ว่าเป็นการประชุมอ้างว่าเป็นการประชุมนะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่ารายการนี้เนี่ยมันย้ายจากฝ่ายข่าวมาอยู่ฝ่ายรายการแล้วใครควรจะเป็นคนใครเป็นคนตัดสินใจหรือคนที่เดือดร้อนฝ่ายข่าวมีอำนาจหน้าที่อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาการที่ฝ่ายข่าวเข้าไปเสนอความเห็นเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงเขาหรือเปล่าแล้วในที่ประชุมนั้นเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะฮะคุณสมชัยยืนยันอีกทีว่าผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเนี่ยสำนักข่าวและสร้างสรรค์เนี่ยคุณสุวิทย์ไม่อยู่ด้วย มีแต่คุณอรพินคนของที่เป็นโปรดิวเซอร์ของตอบโจทย์ถูกเรียกเข้าไปคนเดียวนอกนั้นเป็นฝ่ายข่าวก็เป็นรองผอ.จะแสดงว่าอย่างนี้คือมันเป็นมติไม่ได้ไงแต่ว่าคุณสมชัยถ้าคุณสมชัยตัดสินใจอย่างนั้นคุณสมชัยก็ต้องรับผิดชอบคุณสมชัยไปฟังฝ่ายข่าวได้อย่างไรแต่รอบนี้คุณสมชัยต้องรับผิดชอบในการชะลอรายการคืออันนี้พูดด้วยความเห็นใจนะคุณสมชัยนี่กล้าหาญมากในการทำรายการนี้ตั้งแต่ต้นออกมาสี่ตอนก็เหลือเชื่ออนุญาตให้ทำเนี่ยผมว่าคุณสมชัยกล้าหาญแล้วแต่พอถึงขั้นสุดท้ายคุณสมชัยแม่หนักแน่นคือคุณสมชัยแบบไปเป๋ซะซึ่งความจริงแกน่าเห็นใจมากผมเห็นใจแล้วผมคิดว่าแต่ว่าคุณสมชัยเนี่ยมาตัดสินใจพลาดในนาทีสุดท้ายแต่พลาดนี่เท่ากับคุณสมชัยเนี่ยเอาสถานีตัวเองมาล่มกับไอ้เนี่ยทั้งที่เลือกที่จะเดินหน้าไปแล้วทั้งที่ทำถูกแล้วแล้วรายการทุกอย่างขอเล่าเบื้องหลังให้ฟังด้วยว่าเท่าที่รู้นะฮะคือเขาเตรียมมานานแล้วเขาขออนุญาตทุกคนเขาขออนุญาตบก.ผอ.คือคุณสมชัยแล้ว
เขาอาจารย์สมศักดิ์มาถ่ายเดือนที่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดมาต่อช่วงหน้าเลยนะคืองี้มันมีที่มาที่ไปเยอะรายการนี้นะครับทั้งหมดนะฮะเวกับไทยแลนด์หมดเปลือกที่นี่ไม่มีเซ็นเซอร์นะฮะยกเว้นอะไรผิดกฎหมายเราไม่เล่นนะฮะแต่ไม่มีเซ็นเซอร์นะฮะอาจารย์พิษไม่อยู่ช่วงหน้าใช่ไหมนะครับแต่ว่าคุณไปตองแห้งอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ